ับมากับบักบูรามาในช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับครับผมมีภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับที่เราได้ดูกันแล้วทั้งหมด2เรื่องด้วยกันตอนนี้เป็นภาพยนตร์ที่เราไปดูมาแล้วเราอยากจะมาพูดคุยถึงนะครับก็คือเอาเรื่องแรกก่อนเลยใครๆก็พูดถึงกัน Guardian of the Galaxy ครับ Guardian of the Galaxy เป็นหนังแนวซุปเปอร์ฮีโร่นะครับจากค่าย Marvelซูเปอร์ฮีโร่ครับก็ยังย้ำเหมือนเดิมฮะคืออย่าไปมองเป็นฮีโร่อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหยิบสว่างจักรวาลมาเจอกันสว่างเลยคุณเขาเรียกกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสว่างจักรวาลมาเจอกันเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นอะไรล่ะเป็นนักฆ่านักล่ารางวัลเป็นขโมยเป็นคนมีบาดแผลในชีวิตทั้งนั้นอ่ะครับแล้วเป็นฮีโร่แล้วเป็นสว่างแต่ผมตอนที่แต่ก่อนดูผมชอบตัวอย่างหนังมากเลยนะทำไมครับเพลงเพราะไอตัวที่มันพยายามบอกว่ามันเป็นสตาร์ลอร์ดไงนะครับแล้วก็จะแบบว่าใครวะสตาร์ลอร์ดจริงๆผมดูแล้วตอนพอเขาพูดว่า Star Lord หรือว่าพูดถึงหรือว่าฉากอวกาศอะไรต่างๆผมนึกถึงหนังอย่าง Star Wars หรือ Star Trek อ๋อนะครับผมให้ความรู้สึกนั้นจริงๆนะแต่เรื่องนี้เนี่ยมีฉากตอนท้ายๆของเรื่องนะครับบอกไว้ก่อนเนาะเป็นการสู้กันที่สนุกมากแล้วผมรู้สึกอารมณ์มันประมาณ Star Wars มากเลยใช่ๆผมรู้สึกไปเลยแหละว่าเรื่องนี้คือผมต้องยอมรับว่าผมเป็นเทคกี้เทคกี้คือเป็นแฟนคลับ Star Trek แล้วก็เป็นคนที่ตาม Star Wars ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมาเจอเรื่องนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันคือ Star Wars เวอร์ชั่น Marvel คือจำกัดความมันง่ายๆเลยคือมันคือเป็น Star Wars เวอร์ชั่น Marvel เท่านั้นเองแล้วก็คือการไปผจญภัยหรือตัวเอกพระเอก Star Lord เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูคล้ายๆฮันโซโลป่ะฮันโซโลเออแบบบุคลิกบางทีมันฮันโซโลมากเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็แบบทำอะไรเพี้ยนตัวแรคคูนน่ะคุณตัวแรคคูนในเรื่องทำไมผมนึกถึงพวกจัปป้าเดอะฮัตไม่ใช่สินึกถึงตัวนี่เดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นต้นไม้เดอะกรูนเนี่ยเป็นพวก R2D2 เออมันอารมณ์นั้นน่ะคุณคือมันจะมี R2D2 C3PO อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออมันคล้ายๆกันแหละคือถ้าเกิดสมมติเราไปดู Galaxy of the Guardian ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอารมณ์ Star Wars หลุดมา Guardian of the Galaxy เมื่อกี้ปล่อยมุกใช่ไหมเออมันไม่แก้ล่ะคือตอนแรกนะครับคนที่ดูหนังเรื่องนี้ตอนแรกอาจจะคิดว่ามันอาจจะเหมือนกับพวก The Avengers หรือเปล่าเออตอนแรกความรู้สึกคนต้องคิดว่าอารมณ์ฮีโร่เหมือน The Avengers ไง Marvel มันก็ต้องมีความรู้สึกเป็น Avenger มีการรวมฮีโร่เจ๋งๆอะไรมารวมกันแต่เขาจริงแล้วเรื่องนี้นะครับพูดตรงคือมีความบ้าบอมีความตลกมากกว่ามีเพลงครับมีเพลงเก่าๆฮะยังใช้เทปอยู่เลยในเรื่องรุ่นคุณเลยเนาะรุ่นคุณซะอย่างนั้นก็คือหนังเรื่องนี้เอาเคสเรื่องโดยเรื่องแล้วก็คือการที่คนไปต่อสู้กันโดยที่เขาไม่ได้อยากจะช่วยจักรวาลอะไรมากหรอกเขาแค่อยากจะได้เงินรางวัลแต่ในที่สุดแล้วมันจับพระจับผูให้เขารู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือเป็นการสำนึกเพื่อสังคมนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนมีสำนึกมากว่างั้นจริงๆผมชอบหลายๆอย่างมากในสำหรับเรื่องนี้มันมีอารมณ์ขันจริงๆจุดเด่นก็คือเรื่องอารมณ์ขันแหละอารมณ์ขันเป็นจุดเด่นของหนังเรื่องการ Guardians of the Galaxy ครับแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมรู้ว่าเป็นจุดด้อยก็คือตัวละครเยอะมากและการปูพื้นอ๋อตัวพื้นแต่ว่านะครับจุดด้อยอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดทําเงินของคนสร้างเนื่องจากว่าอะไรที่มันบกพร่องขาตกบกพร่องไปมันจะถูกเก็บไปเล่าในภาคต่อๆไปจริงๆข้อยากสําหรับเรื่องนี้คือว่าการทําให้เรารู้จักคาแรคเตอร์เนาะไอตัวกรูตนี้ใช่มั้ยใครๆตอนนี้ใครๆก็รู้แล้วว่ากรูตคืออะไรและตัวแรคคูนชื่ออะไรนะด็อกเก็ตใช่ปะใช่สิคือตัวละครเนี่ยมันจะมีบุคลิกที่โดดเด่นมากแล้วพอมีบุคลิกที่โดดเด่นเนี่ยการบอกเล่าในครั้งแรกอาจจะยากผมฟันธงว่าหนังดีโอเคก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าสนใจแหละมันมีจุดเยอะแยะมากมายมีมุกหนึ่งคุณรู้ไหมมันที่เขาบอกว่าในยานเนี้ยถ้าเกิดเปิดแบ็คไลท์เออมุกเนี้ยคุณรู้ไหมคืออะไรงงใช่ไหมผมเฉลยมุกนี้นะครับสำหรับคนทางบ้านนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนจะงงว่าพอเปิดแบ็คไลท์ในยานนี้มันสกปรกหรือมันสวยงามผิดปกติคืองี้เวลาเปิดตาหลอดนะเวลาเปิดแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะเห็นคราบ อะไรชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดเปิดแบ็คไลท์ปุ๊บมันก็จะเห็นคราบเต็มลำไปหมดเลยครับนั่นคือมุกที่คุณเพิ่งขำน่ารังเกียจจริงๆนั่นแหละคือก็เลยในตัวละครในเรื่องก็เลยพูดกันประมาณนี้คือในหนังก็จะมีมุกแบบนี้ครับอ๋อจริงตัวละครตัวนี้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นพวกน้องเจ้าชู้ใช่ไหมครับชอบไปนอนผู้หญิงต่างๆแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าไปมีสัมพันธ์สวาทกับเจ้าหญิงต่างดาวสักอย่างเขาจะมีความเจ้าชู้เป็นตัวของแต่คนดูจะไม่รังเกียจเขานะครับจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าเห็นใจทำไมหรอ
สรุปแล้วเรื่องนี้อ่ะมาเข้าเรื่องเราเดี๋ยวดีกว่าเพราะว่าคุยกันเยอะมันมีจุดเด่นอะไรอีกไหมที่เราอยากจะพูดถึงนอกจากเพลงสไตล์หนังคือหนังเรื่องนี้มันขายตัวละครคุณตั้มนะครับตัวละคร5ตัวมีปกติที่แตกต่างแต่ละคนเนี่ยมีอะไรที่มันเพี้ยนๆรั่วๆแต่สามารถที่จะชักจูงให้คนดูรักได้นะครับผมชอบมุกตลกที่ไม่คาดฝันของมันหลายๆอย่างที่เป็นมุกตลกที่ไม่คาดฝันมีเยอะมากอ่ะผมปิดท้ายเลยก็ได้ว่าหนังเรื่องนี้มันมีอันนึงที่ผมอยากจะเฉลยให้คนดูแล้วอาจจะงงอยู่ก็คือเรื่อง Howard the Duck ทีนี้คือที่ผมพูดถึง Howard the Duck ไม่ใช่หรอกเพราะว่าหลายคนอาจจะพอจบเรื่องปุ๊บก็เดินออกจากโรงกันแต่ว่า Howard the Duck จะโผล่มาตอนหลัง End Credit แล้ว Howard Duck นี่คือเป็นเป็ดฮะคือเรานึกถึงดิสนีย์เรานึกถึงของการ์ตูนดิสนีย์ก็จะมีเป็ดไง Daffy Duck ใช่ไหมมีโดนัลด์ดักอย่างนี้มันมีโดนัลด์ดักมี Daffy Duck ของ Warner อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย Marvel ก็มีเป็ดเหมือนกันคือ Howard the Duck นั่นก็คือมันจะเลยปรากฏตอนท้ายเรื่องซึ่งจะปูไปสู่เรื่องถัดไปของ Guardians of the Galaxy ผมเชื่อว่างั้นต้องบอกคนดูไว้นะครับว่าหนังเรื่องนี้ตอน End Credit จบเรื่องนะครับก็มีอีกนิดนึงให้ดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบลุกออกจากโรงก็เป็นสไตล์ของ Marvel แหละว่าเดี๋ยวนี้คนก็นั่งดูกันจนกระทั่งจบ End Credit อยู่แล้วแต่ตอนนี้มีคนรู้เยอะมากเลยนะนั่งดูรอครึ่งโรงเลยอ่ะนั่งกันตลอดมาดีกว่า200บาทคุณจะจ่ายให้กับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์หรือไม่ครับสำหรับผมแล้วนะครับการดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์200บาทนะครับติ๊งคุ้มค่านะครับก็คิดว่าจะแนะนำให้ไปดูกันนะครับถ้าเกิดจ่ายเพิ่มอ่ะเป็น300บาทดู IMAX จ่ายเป็น 4-500 บาทดู 4D นะครับคิดว่าก็ยังน่าลุ้นอยู่นะครับตาคุณแล้วนะครับหนังเรื่องนี้มี200บาทนะย้อนกลับไปตัดสินใจใหม่ได้ใจได้ว่าไปดูไม่ดูเรื่องนี้ผมดูครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเป็นแฟน Star Wars Star Trek อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้มันอารมณ์มันแบบนั้นเลยที่สำคัญผมว่าถ้าไปดู IMAX นะแล้วเป็น 3D นะภาพของยานอวกาศอะไรต่างๆมันดวงดาวมันยิ่งใหญ่มากครับแนะนำว่าถ้ามีเงินจริงๆไปดูเลยฮะ IMAX 3D ครับแนะนำครับ